ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันเป็นตอนที่8แล้วค่ะกับนิทานของนมส.สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้นะคะเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องคนเดียวรอดตายใช่ต่อกันจากจับผู้หญิง2มือแล้วก็มาคนเดียวเพื่อนตายตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับกับความรักของชายหนุ่มคนนี้ที่เราไม่รู้จักชื่อแต่เรารู้จักชื่อของทุกคนที่แวดล้อมเขานะคะไม่ว่าจะเป็นครับผมเบลล่าสาวคนที่เท่าไหร่นะคนที่3ใช่คนแรกนี่คือเมเบลแล้วก็มาแคลอรีนแคลอรีนแล้วก็มาเบลล่าครับแต่เบลล่านี่มีคู่แข่งเยอะหน่อยนะคะโอ้โหเพียบเลยครับแล้วก็วันนี้ถึงตอนที่เบลล่าเนี่ยเขาไม่รับรักกับมอริสคนที่ดูแล้วมีแววว่าจะไปได้ดีเพราะว่าพ่อแม่ของเบลล่าเองก็ให้การสนับสนุนครับแต่ปรากฏว่าเบลล่าไม่โอเคกับมอริสคือไม่รับมั่นคือเอาง่ายๆไม่รับรักก็แล้วกันใช่ซึ่งการที่เบลล่าไม่รับรักมอริสนะคะก็เป็นข้อดีกับชายหนุ่มของเราคนนี้อย่างยิ่งค่ะกำลังใจมาเป็นกองแต่ว่าจะตัดได้ตลอดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะวันนี้จะมาต่อกันค่ะว่าความรักของชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะและเขาสามารถที่จะเอาชนะมอริสได้อย่างเด็ดขาดไหมแล้วไหนยังจะมีเกเกอรี่อีกคนหนึ่งอีกคนนั้นก็เป็นร้อยโทด้วยใช่มีภาษีไม่เบานะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันเลยค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่านิทานของนมส.นะคะคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนิทานของนมส.เรื่องคนเดียวรอดตายตามที่เบลล่ากับมอริสพูดกันมานี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าถึงเบลล่าจะไม่รับมั่นกับมอริสในเวลานั้นแต่ก็ยังไม่ได้ตัดลงไปจริงยังให้ทางให้มอริสพยายามอยู่คือยังเปิดทางเปิดช่องให้และถ้าจะกลับไปฟังที่พูดกับเกรกอรี่แล้วก็อย่างเดียวกันคือจะตัดลงไปก็ไม่ว่าจะรับก็ไม่รับเป็นไปตามเยี่ยงคนแสนงอนโดยแท้และถ้าจะคิดให้ถูกแล้วก็ต้องบอกว่าเบลล่าชอบใจทั้งเกรกอรี่ทั้งมอริสเพราะถ้าจะว่าเป็นแต่ล่อให้ติดเล่นทั้งสองคนก็เห็นจะไม่เป็นในระหว่างคนทั้งสองนั้นเข้าใจว่าเบลล่าน่าจะชอบเกรกอรี่มากกว่าเพราะถ้าชอบมอริสกับเกรกอรี่เท่าๆกันแล้วน้ำหนักข้างบิดามารดาคงถ่วงลงข้างมอริสในทันใดนั้นเองการที่เบลล่าไม่แน่ใจลงไปนี้ความเห็นมอริสก็ว่าเป็นด้วยเกรกอรี่ความเห็นของเกรกอรี่ก็ว่าเป็นด้วยมอริสคือไม่มีใครเอาชายหนุ่มผู้นี้มาเป็นอารมณ์เลยคือไม่มองในฐานะคู่แข่งเลยรุ่งขึ้นเช้าเวลากินอาหารแล้วแฟรงค์ก็ไปจับตัวเบลล่ามาคุยกัน2ต่อ2ถามเรื่องที่ได้พูดกับเกรกอรี่แล้วก็มอริสในคืนที่ผ่านมาก็ได้ความว่าทั้งเกเกอรี่แล้วก็มอริสชวนเบลล่าแต่งงานแล้วทั้งสองคนคือขอแต่งงานแล้วแต่เบลล่ายังไม่รับข้างใครแฟรงค์ก็เลยเขียนจดหมายสั้นๆให้คนส่งมาให้ชายหนุ่มตามสัญญาทำให้เขายินดีโลดโผนมากเพราะเขาเข้าใจเอาเป็นแน่ว่าการที่เบลล่าไม่รับเกรกอรี่แล้วก็มอริสนั้นแหมเห็นจะเป็นเพราะว่าจะรับรักเขาเป็นแน่เพราะเบลล่าก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเองก็รักเบลล่าอย่างมากเหมือนกันคือต้องการที่จะแต่งงานกับเบลล่าเช่นกันในจดหมายที่แฟรงค์มีมานั้นบอกมาด้วยว่าบ่ายวันนั้นจะมีคนมาเล่นลอนเทนนิส 2-3 คนแล้วก็ถามเขาว่าถ้าไม่มีอะไรทำก็ให้ไปด้วยคือจะมีหญิงชายคู่มั่นจะมาเล่นคู่หนึ่งเขาบอกว่า2คนนี้เล่นเก่งไม่มีใครสู้ได้เว้นแต่ผู้ชาย2คนแต่เบลล่าเป็นคนเก่งแฟรงค์เข้าใจว่าถ้าเบลล่ามาจับคู่กับเขาก็น่าจะสู้หญิงชายคู่นั้นได้
เวลาบ่ายประมาณ4 โมงข้าพเจ้าก็ผลัดผ้าใส่เสื้อกางเกงสกลาดอ่อนแล้วเดินไปถึงบ้านพวกเกนเนลพบเจ้าของบ้านลงมาอยู่ในสวนข้าพเจ้าไปจับมือแล้วก็พูดว่า How do you do ได้สักครู่หนึ่งหญิงชายคู่เก่งก็มาถึงแนะนำกันเสร็จแล้วมิสเตอร์เกนเนลบิดาของเบลล่าก็พูดว่าฉันทราบว่าท่านเป็นคู่ที่ไม่มีตัวจับทั้งอีสบอนแต่บุตรสาวของฉันกับเพื่อนของเราคนนี้จะขันสู้เป็นการใหญ่และถ้าจะให้สนุกแล้วต้องมีรางวัลเพราะฉะนั้นฉันรับสัญญาว่าถ้าข้างไหนชนะจะให้หนังสือชื่อ How to be happy do merit เป็นรางวัลเล่มหนึ่งให้สมความเก่งและถูกกับเวลาด้วยปรากฏว่าพวกที่ยืนอยู่ด้วยกันก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเขายิ้มหันไปดูตาเบลล่าก็เห็นว่าเบลล่าเหมือนกับอารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อรู้ว่าของรางวัลคืออะไรแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เลยนิ่งด้วยหนังสือ How to be happy do merit เป็นหนังสือสั่งสอนภรรยาที่ไม่เคยผ่านการมีเย่ามีเรือนในเรื่องของการจัดการบ้านช่องแล้วก็ครอบครองบริวารทั้งหลายปกติก็จะให้คนที่กำลังจะแต่งงานกันทีนี้การที่มิสเตอร์เกนเนลจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นรางวัลนั้นก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่จะเล่นข้างโน้นเขาจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้มิสเตอร์เกนเนลก็เห็นว่าเขาเป็นคนเก่งไหนเลยเบลล่ากับผู้ชายคนนี้คนเล่าเรื่องเนี่ยจะสู้ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายโน้นได้รางวัลเขาก็คงจะชอบหนังสือเล่มนั้นมากเพราะเป็นการล้อไปในตัวด้วยคือเป็นของรางวัลที่เหมาะกับสถานการณ์แต่การที่มิสเตอร์เกนเนลสัญญาจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นรางวัลกับข้างที่ชนะนั้นหาได้คิดไม่ว่าถ้าข้างโน้นชนะก็ดีอยู่แต่ถ้าข้างเบลล่ากับข้าพเจ้าชนะจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าข้างเราชนะและมิสเตอร์เกนเนลให้หนังสือเล่มนั้นเป็นรางวัลก็เท่ากับยกเบลล่าให้ข้าพเจ้าหรืออย่างน้อยก็เป็นทางส่อเหตุคล้ายกับว่าการที่เราทั้งสองตกลงจะแต่งงานกันนั้นมิสเตอร์เกนเนลเห็นชอบแล้วข้าพเจ้ากับเบลล่ายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้สักคำเดียวและการที่มิสเตอร์เกนเนลมาสัญญาจะให้รางวัลโดยไม่หมายว่าเราจะชนะนั้นทำให้ข้าพเจ้าเห็นขันที่สุดเพราะข้าพเจ้าก็ไม่เคยแพ้ใครมามากนักและเบลล่าก็เล่นไม่เลวกว่าหญิงข้างโน้นเลยทีนี้เวลาที่เดินออกจะไปเล่นนั้นเขาก็เลยถามเบลล่าว่านี่เบลล่าอยากได้รางวัลไหมไม่อยากเห็นทีว่าจะต้องยอมแพ้ซะแล้วเบลล่าจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามใจข้าพเจ้าเองนั้นไม่ยอมเป็นอันขาดตั้งใจจะเอาชนะให้ได้แรกๆเล่นเบลล่าแกล้งตีเข้าตาข่ายเสียหลายลูกข้าพเจ้าคอยแก้ให้คะแนนไล่ๆกันเห็นจะไม่ไหวจึงแย่งตีซิเองเกือบหมดขึ้นไปยืนอยู่หน้าตาข่ายลูกไหนมาถึงก็แย่งตียัดไปทางผู้หญิงหมดเบลล่าจะได้ตีก็แต่ลูกที่หลุดข้าพเจ้าไปและแกล้งตีเข้าตาข่ายเสียด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายข้างโน้นสู้ข้าพเจ้าไม่ได้โดยไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยเพราะตีหนีข้าพเจ้าไม่ใคร่พ้นข้าพเจ้าตีตบเอาตบเอาไม่ช้านักก็ชนะ6-5ทำให้มิสเตอร์เกนเนลเสียใจที่เลือกของรางวัลผิดและทำให้มอริสที่นั่งดูอยู่พื้นเสียและหึงถึงขนาดเพราะถ้าจะดูตามรางวัลที่มิสเตอร์เกนเนลสัญญาแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามิสเตอร์เกนเนล
จะยกเบลล่าให้ข้าพเจ้าและการที่เบลล่าไม่รับรองเขานั้นน่าจะเป็นด้วยข้าพเจ้านี้เองทีนี้เมื่อชนะเสร็จแล้วตอนที่จะเดินกลับมาเข้ากลุ่มเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเบลล่าถึงเรื่องหนังสือรางวัลเพราะเกรงว่าจะทำให้ยิ่งอารมณ์เสียไปกันใหญ่เขาก็เลยถามแค่ว่าขอพูดด้วยสักสองสามคำจะได้ไหมเบลล่าก็ไม่ตอบปฏิเสธทำให้เขาดีใจแล้วก็แน่ใจว่าแหมสงสัยว่าจะได้สุขสมหวังกันคราวนี้เองพวกที่ดูอยู่นั้นเมื่อทั้งสี่คนมาเข้ากลุ่มหลังจากเล่นเสร็จก็มีการพูดชมกันว่าเล่นดีทั้งสองข้างดูสนุกแล้วก็พูดอะไรต่ออะไรต่างๆที่เขาเองก็ไม่ค่อยได้ฟังเพราะมัวแต่เอาใจใส่ดูแลเบลล่าซึ่งการดูแลปฏิบัติเบลล่าของเขานั้นก็ทำให้มอริสมีอาการหึงจนเกินหน้าดูเมื่อเล่นลอนเทนนิสกันจนเสร็จเรียบร้อยในเวลาบ่ายวันนั้นแล้วเขาก็ชวนเบลล่าเดินหลีกไปทางหลังสวนเพื่อที่จะขอพูดด้วยตามที่ได้บอกไว้แล้วเขาก็ถามเบลล่าว่าเธอจะใช้หนังสือรางวัลที่ได้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างซึ่งเบลล่าก็ตอบว่าท่านจะรับรางวัลนั้นก็ตามใจสิแต่ฉันไม่รับก็บิดาหล่อนให้สำหรับเราด้วยกันทั้งสองคนนี่หล่อนจะไม่รับอย่างไรได้มิเป็นการขัดขืนบิดาไปหรอก็ฉันไม่อยากได้ของที่ให้นั้นและจะว่าเป็นความผิดได้อย่างไรฉันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานไหนแต่การที่ฉันอยากพูดกับหล่อนคราวนี้หล่อนคงทราบเป็นแน่ว่าเรื่องอะไรหล่อนทราบเต็มอกหล่อนอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันเนี่ยรักหล่อนฉันจะไปทราบความรู้สึกของท่านอย่างไรได้ถ้าหล่อนไม่ทราบมาก่อนจริงก็จงทราบเดี๋ยวนี้เลยเถอะว่าฉันเนี่ยรักหล่อนเต็มที่ที่ชายจะรักหญิงได้และข้อที่ฉันต้องการจะพูดกับหล่อนนี้ก็คือจะชวนหล่อนให้มาเป็นภรรยาของฉันเบลล่ายังนั่งนิ่งไม่ตอบว่าอะไรเขาก็เลยพูดต่อไปอีกว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรจะดีกว่าความรู้จักกันมานานกับความรักผสมกันนั้นคงไม่มีเป็นแน่ที่ว่ารู้จักกันมานานนั้นก็จริงอยู่แต่ที่ว่าผสมกับความรักด้วยนี่แปลว่าท่านถือว่าฉันรักท่านแล้วหรอและการที่ท่านมาเข้าใจเอาอย่างนั้นท่านมีเหตุสมควรแล้วหรืออย่างไรก็หล่อนรักฉันหรือเปล่าล่ะถ้าท่านจะให้ฉันบอกตรงๆแล้วฉันก็จะบอกได้แต่ว่าชอบคำว่ารักนั้นเป็นคำแรงเกินไปที่จะใช้ในเวลานี้การที่หล่อนว่าชอบฉันนั้นฉันต้องถือเป็นทางให้ฉันหวังใจว่าถ้าฉันไม่ไปทำชั่วช้าอะไรเสียแล้วท่านเข้าใจว่าท่านยังไม่เคยทำชั่วช้ามาหรือฉันรับว่าฉันได้ทำชั่วช้ามาจริงแต่ธรรมเนียมคนหนุ่มถ้ามีหญิงสาวที่ดีมาช่วยทำให้สติยั่งยืนและเดินทางได้ตรงๆแล้วถึงจะเคยทำชั่วมาก็กลับดีได้ถ้าหล่อนทราบว่าการที่มาพบปะกับหล่อนคราวนี้ทำให้ฉันเป็นคนดีขึ้นเท่าไรแล้วหล่อนคงจะกรุณาฉันมากขึ้นกว่านี้เป็นแน่การที่เขาพูดดังนี้ดูท่าจะถูกใจเบลล่ามากบางทีเบลล่าอาจจะต้องการโปรดเขาผู้เป็นสัตว์บาปบ้างกระมังถึงอย่างไรก็ดีการที่เขาพยายามจะให้เบลล่าตกลงมาเป็นภรรยาของเขานั้นก็ยังไม่เป็นการสำเร็จและเมื่อเขาพูดอ้อมค้อมไล่เลียงถามว่าเบลล่ารักเกรเกอรี่หรือมอริสหรือไม่ก็ไม่ได้รับคำตอบสุดท้ายเขาก็อ้อนวอนจนได้รับคำตอบว่าขอให้คอยไปก่อนเถิดเบลล่ายังไม่กล้าจะตกลงใจคือเบลล่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพราะต้องดูความประสงค์ของพ่อก่อนคือต้องดูทางพ่อก่อนว่าพ่อจะเอายังไงกันแน่เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าเบลล่าน่าจะรักเขาหรือเกรเกอรี่มากกว่าทางมอริสแต่ถ้าจะรับเกรเกอรี่หรือตัวเขาก็จะเกิดปัญหากับพ่อซึ่งอาจจะเป็นของไม่ใช่เล่น
คือถ้าเบลล่าจะรับมอริสก็แปลว่าเธอจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ถูกใจแล้วก็คงจะเสียดายเกรเกอรี่แล้วก็ตัวเขาส่วนตัวเขาเองกับเกรเกอรี่นั้นเขาเองก็ยังบอกไม่ได้แน่ว่าเบลล่าชอบใครมากกว่ากันเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเก่าแก่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็มีนิสัยต้องกันเกือบทุกอย่างก็จริงแต่เขาก็เคยเรียกว่าเคยสร้างวีรกรรมสร้างปัญหาเป็นเรื่องราวที่แย่มากมาเป็นน้ำหนักถ่วงอยู่เพราะเหตุดังนี้การที่เบลล่าไม่รับเขาหรือเกเกอรี่หรือมอริสลงไปนั้นก็เป็นด้วยไม่แน่ใจว่าควรจะแต่งงานกับคนไหนแน่และการที่เป็นอย่างนั้นก็อธิบายได้อย่างเดียวคือพูดได้แต่ว่าเขายังไม่รักใครลงไปจริงๆต้องการจะแต่งงานก็เพราะเห็นว่าเป็นของควรทำเท่านั้นเวลาที่ข้าพเจ้าเกเกอรี่และมอริสต่างคนต่างตั้งหน้าพยายามจะชักชวนให้เบลล่ารับแต่งงานกับตนเป็นสามก๊กอยู่ดังนี้เป็นเวลาที่ชาติอังกฤษกับชาติโบเออร์ในทวีปแอฟริกาฝ่ายใต้กำลังวิวาทกันจะทำสงครามกันอยู่ครั้นวันที่11ตุลาคมรอสอ118เวลาบ่าย4โมงสิ้นกำหนดในอัลติเมตัมที่ชาติโบเออร์ยื่นต่อชาติอังกฤษก็เป็นอันเกิดการสงครามขึ้นเหตุและผลของการสงครามคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเว้นแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นแล้วมอริสก็ถูกเรียกกลับไปลอนดอนและอีกไม่สู้ช้านักกองทหารที่มอริสอยู่กับกองทหารที่ยอนเกอร์เนลและเกเกอรี่อยู่ก็ได้รับคำสั่งให้ออกไปรบด้วยส่วนตัวข้าพเจ้าเองนั้นเมื่ออยู่มหาวิทยาลัยได้เคยเป็นพลพรรคดีอาสารู้จักการทหารไม่ใช่น้อยแต่เมื่อเกิดสงครามใหม่ๆข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปรบเพราะว่ามีธุระที่กำลังติดเบลล่าจัดอยู่และข้าพเจ้าเข้าใจว่าเวลาที่เกเกอรี่กับมอริสต้องไปทำการสงครามเสียนั้นข้าพเจ้าคงมีโอกาสมากที่จะได้เบลล่าเป็นภริยาเพราะคนไม่อยู่ที่ไหนจะทำให้ผู้หญิงรักเช่นคนอยู่ได้แต่ปรากฏว่าการที่เขาเข้าใจเช่นนี้ถ้าจะไปคิดว่าเมษายนมี31วันก็ไม่ผิดมากกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไปอ้อนวอนเบลล่าเมื่อมอริสกับเกรเกอรี่ได้ออกไปแอฟริกาแล้วสักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาสมประสงค์ไม่ดูถ้าเบลล่ากลับจะทิ้งเขาไปซะอีกแล้วก็ไปเลือกเอาระหว่างมอริสกับเกเกอรี่เพราะเบลล่ามีความเห็นว่าการสงครามเป็นโอกาสที่จะทำให้คนหาชื่อเสียงได้ดีกว่าอะไรทั้งหมดและบางคนถ้าสบช่องแล้วจะทำชื่อเสียงในการรบครั้งเดียวได้ดีกว่าที่จะทำตามธรรมดาตลอดอายุเมื่อเบลล่ามีความเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือเขาจะต้องออกไปรบบ้างเพราะตามความเห็นของเบลล่าแล้วต้องแปลว่าเกเกอรี่กับมอริสเป็นคนดีแต่ตัวเขาเป็นคนขี้เกียจขี้ขลาดดีแต่หดหัวอยู่ในบ้านเมืองของตนและการที่เบลล่าจะเลือกสามีในตัวของเขามอริสแล้วก็เกเกอรี่ก็คงจะต้องตัดเขาออกถ้ามอริสไปทำดีกว่าเกเกอรี่มอริสก็คงได้เบลล่าเป็นภรรยาหรือถ้าเกรเกอรี่ทำดีกว่ามอริสเกรเกอรี่ก็คงได้รับรางวัลวิเศษเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนี้ถ้าเขาไม่ไปรบบ้างแล้วก็คงจะสิ้นโอกาสที่จะมีความสุขได้ในชาตินี้เป็นแน่และถ้าเขาไปรบบางทีเขาอาจจะทำการสำเร็จได้ใหญ่โตเช่นจับเพรสเดนต์ครูเกอร์มาได้เป็นต้น
ถ้าเขาได้โชคใหญ่ถึงปานนั้นก็คงได้รางวัลสมใจคือเบลล่าคงยอมมาเป็นภรรยาของเขาเป็นแน่รางวัลอันนี้เป็นรางวัลที่เขาต้องการมากกว่าสิ่งใดๆมากกว่าได้ช้างเอราวัณหรือแก้วสารพัดนึกเสียอีกการที่ข้าพเจ้าจะออกไปสู่การสงครามนั้นไม่ใช่ของยากนักเพราะข้าพเจ้าก็ได้รับยุทธศึกษามาบ้างแล้วพอจะเข้าอยู่ในกองพลภักดีอาสากองใดกองหนึ่งได้เมื่อตกลงในใจดังนี้และได้รับอนุญาตจากท่านบิดาแล้วข้าพเจ้าก็จัดการเข้าอยู่ในพลภักดีอาสากองหนึ่งลาเบลล่าและญาติพี่น้องเพื่อนฝูงลงเรือไปแอฟริกาใน2-3 วันนั่นเองปรากฏว่ากองพลภักดีอาสาที่เขาออกไปอยู่ด้วยนั้นอยู่ใต้บังคับของนายพลแคทเอเคอร์อยู่ด้วยกันกับกองทหารราบที่ยอนเกนเนลและเกเกเรอยู่แต่กองที่มอริสอยู่นั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของลอร์ดแมทชวนซึ่งเป็นพลเอกอยู่อีกทางหนึ่งวันที่18พฤศจิกายนลอร์ดเมทชวนได้รบกับกองทัพโบเออร์ที่แม่น้ำมอเดอร์รบกันอยู่ตลอดวันพวกโมเออร์มีด้วยกันถึง 11,000 คนศึกครั้งนี้เป็นศึกใหญ่ลงท้ายพวกโบเออร์ทิ้งตำแหน่งที่ได้ตั้งอยู่นั้นเสียก็เป็นอันว่าอังกฤษชนะแต่มีทหารแล้วก็นายทหารตายหลายคนรวมทั้งกัปตันมอริสด้วยดังที่แจ้งอยู่ในรายชื่อนายทหารที่ตายคราวนั้นในหนังสือพิมพ์ต่างๆรูปกัปตันมอริสก็เข้าใจว่ามีด้วยโดยสรุปก็คือมอริสตายตายในการศึกจากนั้นวันที่10ธันวาคมเจเนอเรลแคทเอเคอร์พยายามที่จะตีปล้นพวกโบเออร์ที่เมืองสตอมเบิร์กเวลากลางคืนแต่พวกโบเออร์รู้ตัวเสียแล้วเจเนอเรลแคทเอเคอร์ก็ต้องถอยกลับเสียทหารแล้วก็นายทหารหลายคนรวมทั้งร้อยโทยอนเกนเนลแล้วก็ร้อยโทเกรกอรี่ด้วยส่วนตัวของเขาเองเมื่อถอยกลับก็ถูกลูกปืนพวกโบเออร์เฉียดแขนขวาไปนัดหนึ่งก็ไม่ทำให้เจ็บมากมายจนถึงกับเสียชีวิตแต่ถึงกระนั้นก็ต้องอยู่ในพวกถูกอาวุธกลางศึกไม่ได้รบต่อไปอีกด้วยเหตุนี้ในกลุ่มที่ไปด้วยกัน4คนคือยอนเกนเนลพี่ชายของเบลล่ามอริสเกรกอรี่และตัวเขาคือทั้งหมดนี้เนี่ย3คนได้เคยแวดล้อมเบลล่ารอดตายมาแต่เขาเพียงคนเดียวและคนทั้ง3ที่เบลล่าไม่แน่ใจว่าจะเลือกคนไหนแน่นั้นตอนนี้ยังเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นก็เป็นอันไม่ต้องให้ภาวะพะวนในใจต่อไปอีกเมื่อข้าพเจ้ารบต่อไปไม่ได้อีกแล้วจะอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ข้าพเจ้าจึงกลับบ้านและได้รับรางวัลสมหมายคือได้มั่นกับเบลล่าในไม่ช้านักนั่นเองเดี๋ยวนี้เราได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันแล้วข้าพเจ้าแน่ใจว่าทั้งโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนจะมีความสุขมากกว่าข้าพเจ้าและเบลล่าก็บอกว่าเขามีความสุขมากกว่าผู้หญิงคนอื่นในโลกนี้เหมือนกันเขาบอกไม่ได้แท้ว่าทำไมเขาจึงไม่ยอมแต่งงานกับข้าพเจ้าเสียแต่แรกเพราะเขาก็รักข้าพเจ้ามากกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วข้าพเจ้าต้องขอโทษต่อท่านผู้อ่านที่ได้ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคนเดียวรอดตายเพราะถ้าจะว่าให้ชัดแล้วต้องว่ารอดตายคนเดียวจึงจะถูกข้าพเจ้าเกรงว่าเรื่องนี้หาใครต้องกับคำภาษิตที่กล่าวว่าคนเดียวหัวหาย2 คนเพื่อนตายนักไม่เห็นจะเป็นด้วยคำภาษิตนั้นไม่ได้กล่าวไว้สำหรับการสงครามกระมัง
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและเรื่องก็จบลงแต่เพียงแค่นี้คนเดียวรอดตายด้วยเหตุนี้นะคะแล้วก็เป็นคนเดียวที่ได้แต่งงานก็จริงๆก็ต้องเป็นคนเดียวอยู่แล้วนะที่ได้แต่งงานแต่เนื่องจากว่าตอนนี้คู่แข่งตายกันหมดแล้วนะคะเหลือเขาเพียงแค่คนเดียวต้องบอกว่าสุดจะฟลุกเลยนะใช่ครับโชคช่วยจริงๆเลยนี่โชคหลายชั้นเลยด้วยนี่คือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งมาจนถึงตอนนี้เราก็ไม่รู้จักชื่อเขาว่าตกลงแล้วเขาชื่ออะไรกันแน่นั่นแหละสิครับรู้แต่ว่าเป็นคนที่ก็ถือได้ว่าโชคดีทีเดียวนะคะไปรบก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอ่ะถูกปืนยิงเฉียดแขนเฉียดไหล่แล้วก็ไม่ต้องรบต่อไปการที่ไม่ต้องรบต่อไปก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งค่อนข้างยาวทีเดียวเรื่องนี้มี2ภาคครับค่ะภาค1แล้วก็ภาค2ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะโอ้โหชื่อเรื่องเดาไม่ถูกเลยนะคะคุณจิตรินเดาถูกไหมคะว่าเรื่องจะออกไปในแนวไหนแต่ชื่อเรื่องน่ารักน่าเอ็นดูมากไม่มีทางหรอกครับถ้ามาแบบเป็นตาเป็ดกับยายแมวแบบนี้นี่ใครจะไปเดาถูกครับพี่ชื่อเรื่องน่ารักจริงๆนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเล่าให้ฟังคือตาเป็ดกับยายแมวครับยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องของคนค่ะครับคนที่ถูกเรียกว่าตาเป็ดและคนที่ถูกเรียกว่ายายแมวคือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อตาเป็ดแล้วก็ยายแมวนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นชื่อเรียกเล่นๆไหมฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ว่าตะเป็ดแล้วก็ยายแมวเอ๊ะแต่ทำไมถึงเป็นตะเป็ดแล้วก็ยายแมวนะครับนั่นนะสิเรื่องนี้น่ารักน่าเอ็นดูแค่ไหนนะคะอยากให้คุณได้ติดตามแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันก่อนสักนิดดีไหมคะคุณจิตรินดีเลยครับพี่เพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีคุณผู้ฟังนะคะที่แจ้งผลการรับฟังเกี่ยวกับเรื่องนิทานเวตาลที่คุณจิตรินเพิ่งจะอัพในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของไทย PBS นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งมาทาง YouTube ด้วยเอาจากทางใน Facebook ก่อนก็ละกันค่ะคุณโอ๊ตพงษ์สวัสดิ์บอกว่านิทานเวตาลในไทย PBS Podcast ฟังไม่ได้หลาย EP เลยครับฝากตรวจสอบด้วยครับแล้วก็แจ้งอาการนะคะบอกว่ากดปุ่มเพลย์แล้วมันไม่หมุนดูเหมือนว่าท่านอื่นๆก็เป็นดูจากคอมเมนต์นะครับฟังแล้วติดอารมณ์มันค้างตอนนี้ไล่หาตอนไหนฟังได้ก่อนก็ฟังคือไล่หาตอนไหนฟังได้ก็ฟังก่อนแล้วก็บอกว่าขำตัวเองเห็นภาพเลยนะคะว่าอารมณ์แบบกำลังงุ่นง่านเนาะพอตอนนี้ติดก็ไปฟังตอนอื่นก่อนตอนไหนฟังได้ก็ฟังอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณจิตรินตอบว่าตกลงมันเกิดปัญหาอะไรคะก็บอกว่ากดเพลย์แล้วมันไม่หมุนค่ะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับปัญหาในครั้งนี้ก็หลังจากไปตรวจสอบมาแล้วก็พบว่าไฟล์รายการที่อัพขึ้นไปบนเว็บไซต์บางตอนนะครับตัวไฟล์ไม่ได้ไปขึ้นบนหน้าเว็บไซต์คือหมายถึงว่าก็เป็นตอนโล่งๆที่ไม่มีไฟล์รายการอะไรตอนนี้ก็เลยกำลังไล่ตรวจเช็คแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่ของตอนที่ไม่มีอยู่นะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับค่ะส่วนใน YouTube นะคะ YouTube ก็มีคุณผู้ฟังที่แจ้งมาบอกว่านิทานเวตาลหลายตอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตอนที่5เนี่ยจะมีเสียงหายไปเป็นช่วงๆช่วงหนึ่งก็เป็นนาทีเลยทีเดียวอันนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวให้คุณจิตรินอธิบายอีกเช่นกันนะคะถ้าเป็นใน YouTube นะครับเนื่องจากว่าที่ท่านเวตาลเป็นตอนของรายการที่เราทำมาเมื่อสมัยก่อนหน้านั้นนานพอสมควรแล้วหลายปีแล้วค่ะใช่ค่ะครับก็อาจจะมีหลายๆตอนที่เราใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือว่าเพลงทั้งเพลงบรรเลงแล้วก็เพลงที่มีเนื้อร้องนะครับ YouTube ก็เลยจัดการ
ลบเสียงของช่วงที่ YouTube ตรวจจับได้แล้วมันก็เลยหายไปเป็นนาทีแบบนั้นเลยครับอันนี้เราก็พยายามหลบเลี่ยงกันที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำได้ครับผมก็เอาเป็นว่านิทานเวตาลถ้าเกิดว่าใครสนใจจะฟังก็ขอให้มาฟังในแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ของไทย PBS Podcast ซึ่งตรงนี้กับปัญหาที่บอกว่ากดปุ่มเพลย์แล้วไม่หมุนอันนี้เป็นปัญหาที่เราสามารถจัดการได้แต่ว่าปัญหาใน YouTube อันนั้นไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าเป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของลิขสิทธิ์เดี๋ยวขอเวลาให้คุณจิตรินจัดการตรงนี้แล้วสักพักหนึ่งก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามฟังนิทานเวตาลต่อได้ค่ะในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเข้าใจว่าหลายท่านคงกำลังหงุดหงิดงุนง่านอยู่ฟังแล้วติดหลายท่านก็นะมีอาการแบบลงแดงน้อยๆผมขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมาฟังนิทานของนมส.กันก่อนก็ได้นะคะครับค่ะสัปดาห์ละ3วันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะเอาละคุณจิตรินเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะครับผมตะเป็ดแล้วก็ยายแมวครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตะเป็ดกับยายแมวตาเป็ดเป็นผู้ซึ่งถ้าข้าพเจ้าสื่อให้รู้จักกับท่านได้ก็จะสื่อและจะรู้สึกว่าเป็นการทำบุญทำคุณแก่ท่านเพราะทราบว่าท่านจะได้รับความรื่นเริงจากตาเป็ดเป็นแน่ตาเป็ดนั้นไม่ใช่เป็ดเป็นมนุษย์มีอาการ32เหมือนท่านและข้าพเจ้าเว้นแต่ถ้าท่านมีอาการไม่ครบ32ตาเป็ดจึงจะผิดกับท่านแต่นั่นก็หาใช่ความผิดของตาเป็ดไม่ตาเป็ดคนนี้เป็นคนที่ยังไม่มีเมียเป็นลูกผู้ดีมีบรรดาศักดิ์เกิดในสกุลผู้ดีเก่าใจคอก็เป็นผู้ดีได้เล่าเรียนหนังสืออย่างผู้ดีเคยเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษแล้วก็เป็นคนที่พูดอังกฤษได้คล่องตาเป็ดคนนี้ถือได้ว่าเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวดีคือแต่งตัวอย่างวิจิตรบรรจงอยู่เป็นนิดแล้วก็เป็นคนที่มีกิริยาวาจาดีต่อผู้ที่ตะเป็ดเคารพแต่ถ้าถึงเวลาสบถแกสบถก้อนโตเป็นที่สุดทั้งนี้ก็เพราะรู้ภาษาต่างประเทศมีอภิธานคำสบถมากอันหนึ่งตะเป็ดมีเพื่อนมากมายกายกองเพราะเป็นคนใจคอกว้างขวางมีเงินและมีเวลาพอที่จะทำใจกว้างได้อันที่จริงตะเป็ดไม่ได้ชื่อเป็ดตะเป็ดมีชื่อซึ่งเป็นนามที่ไพเราะแต่ว่าพวกเพื่อนพากันเรียกตะเป็ดตะเป็ดจนติดปากจนแทบจะไม่มีใครจำชื่อเดิมซึ่งเป็นนามอันไพเราะนั้นได้สาเหตุของชื่อตะเป็ดมาจากครั้งหนึ่งที่ตะเป็ดแล้วก็เพื่อนหลายคนพากันไปหัวหินพอถึงเวลาอาบน้ำต่างคนก็ลงทะเลตะเป็ดหรือนายนามไพเราะซึ่งเป็นคนว่ายน้ำทนก็ว่ายออกไปอยู่ห่างฝั่งช้านานก็คือว่ายน้ำออกไปจากฝั่งไกลทีเดียวจนเพื่อนๆ เป็นห่วงพอว่ายกลับเข้ามาเพื่อนคนหนึ่งก็กล่าวว่าเฮ้ยถ้าทำอวดดีเช่นนั้นบ่อยๆจะจมน้ำตายสักวันหนึ่งหรอกแต่เขาตอบว่าถ้าเห็นเป็ดจมน้ำเมื่อไหร่จึงค่อยลงมือวิตกว่าฉันจะจมน้ำแต่ถ้าเป็ดไม่จมน้ำก็อย่ากังวลเลยว่าฉันเนี่ยจะจมน้ำพวกเพื่อนๆที่ได้ฟังแล้วก็เห็นความสามารถของเขาเมื่อตอนที่อยู่ในน้ำคือเห็นความสามารถของการว่ายน้ำได้ทนว่ายน้ำได้เก่งเหมือนเป็ดก็เลยยินยอมพร้อมใจว่าเขาเป็นเป็ดจริงๆชื่ออันไพเราะของเขาก็เลยไม่มีการเรียกขานอีกเขาจึงได้ชื่อว่าตาเป็ดตั้งแต่นั้นมาเมื่อปีกลายเมื่อกลับจากหัวหินแล้วไม่ช้าตาเป็ดย้ายบ้านไปเช่าอยู่ใหม่ในแถบสีลม
กล่าวว่าเพราะประสงค์จะอยู่ใกล้อะไรอันหนึ่งซึ่งตะเป็ดเรียกว่าการหากินแต่พวกเพื่อนบางคนเรียกว่าการทำให้เงินเปลืองไปเท่านั้นเพราะไม่ปรากฏว่าตะเป็ดหาเงินได้พอกับที่ต้องเสียประจำเดือนเป็นค่าบำรุงสโมสรต่างๆและค่าเลี้ยงเพื่อนเกลียวกราวในบ้านค่าเช่าเดือนละ200บาทซึ่งไปเช่าอยู่ใหม่นั้นทั้งนี้ตะเป็ดทำได้ก็เพราะเป็นผู้มีอันจะกินวันหนึ่งข้าพเจ้าไปที่บ้านตะเป็ดลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านพบยายแก่คนหนึ่งสวนทางลงมาจากบนเรือนข้าพเจ้านึกว่าคงจะเป็นแม่สื่อหรือคนชนิดนั้นครั้นขึ้นไปบนเรือนพบตะเป็ดยืนเพ่งดูขั้นบันไดอยู่ข้าพเจ้าจึงถามว่ายืนพิจารณาขั้นบันไดทำไมกำลังนึกว่าจะเอาน้ำล้างทำไมตะเป็ดเพราะว่ายายแก่คนนั้นแกไปแล้วก็อยากจะล้างหัวบันไดเสียให้สิ้นราคีข้าพเจ้าถามว่ายายคนนั้นเป็นใครคือคนที่สวนกับข้าพเจ้าที่เชิงบันไดใช่หรือไม่และแกทำผิดคิดร้ายอะไรจึงจะถูกล้างหัวบันไดไล่หลังแกชื่อยายแมวบ้านอยู่ปลายถนนข้างโน้นที่จริงแกชื่อยายทับทิมแต่ข้าไม่เห็นแกทับทิมที่ตรงไหนเลยจึงเรียกแกว่ายายแมวเพราะถ้าจะกล่าวเฉพาะตัวยายคนนี้แมวเห็นจะใกล้ความจริงมากกว่าทับทิมแกจะชื่อแมวก็ตามหรือชื่อทับทิมก็ตามแต่แกไปทำบาปอะไรจึงจะถูกล้างหัวบันไดไล่หลังตะเป็ดตอบว่ายายแมวทำบาปหลายอย่างบาปสำคัญอยู่ที่การพูดมากแล้วก็การเป็นเจ้ากี้เจ้าการของยายแมวยายแมวชอบมาเทศบ้าๆแล้วก็ทัดทานโง่ๆในสายตาของตะเป็ดเช่นเมื่อมาพบตะเป็ดนั่งเก้าอี้มีถ้วยเบียร์วางอยู่บนโต๊ะข้างตัวเมื่อตะกี้นี้ยายแมวก็พูดยืดยาวถึงโทษแห่งการกินเหล้าว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันพระปรากฏว่าบาปมากกว่าการกินเมื่อวานนี้และพรุ่งนี้หลายเท่าอันที่จริงถ้าตะเป็ดไม่ได้เอาถ้วยเบียร์วางไว้บนโต๊ะก็คงจะยังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วมีอะไรอีกก็เมื่อวานนี้แกมาพบไพ่วางอยู่บนโต๊ะแกก็ว่าไพ่เป็นเครื่องมือของเจ้าผู้ครองนรกใช้สำหรับกวาดคนไปลงขุมที่9หรืออะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละข้าเห็นจะทนไม่ได้นานก็ยายนั่นแกเป็นอะไรฮะจึงมาเจ้ากี้เจ้าการถึงเพียงนี้เนี่ยแกได้อำนาจมาจากไหนแกก็กล่าวว่าแกใช้อำนาจของผู้มีประสงค์ให้ชายหนุ่มหลีกเลี่ยงการประกอบกรรมเป็นบาปอันที่จริงเป็นด้วยแกเพียรจะเป็นแม่ยายข้าเท่านั้นเองก็ฝ่ายเราอยากให้แกเป็นแม่ยายหรือไม่เล่าจะไปอยากได้แกมาทำให้เราเป็นบ้าธุระอะไรอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไล่ให้แกไปเป็นแม่กี้แม่การกับคนอื่นที่อยากได้ลูกสาวแกล่ะเฮ้ยข้อนั้นน่ะมันชอบกลอยู่เพราะว่าข้าเองเนี่ยแหละอยากได้ลูกสาวยายแมวแต่ไม่อยากได้ยายแมวเป็นแม่ยายเหตุฉะนั้นมันจึงยากเอาถ้าอย่างนั้นข้าก็พลอยเห็นยากด้วยแต่ว่านี่แน่เจ้าจะคิดแต่งงานกับลูกสาวยายนั่นเชียวเหรอก็ไม่เชิงจะแต่งงานด้วยก็เห็นจะแก่มืออยู่สักหน่อยเอามาเป็นเฮาสกิปเปอร์จะได้กระบังเฮาสกิปเปอร์สาวของชายไม่มีเมียเขาว่ากันว่าเป็นอะไรข้านึกว่าเอามาเป็นกิปเปอร์ของเจ้าเมื่อเจ้าเป็นบ้าแล้วเห็นจะดีกว่าใน5นาทีที่แล้วมานี้ข้าเห็นเจ้าใกล้จะต้องมีกิปเปอร์มากขึ้นทุกทีเฮ้ยก็คงจะจริงอะนะ
แต่เมื่อข้ามีทุกข์ร้อนถึงเพียงนี้เจ้าจะไม่ช่วยคิดแก้ไขบ้างหรือไงก็เมื่อมีความประสงค์ของเจ้าเถียงกันเองหมดจะให้ข้าช่วยคิดแก้อย่างไรได้เจ้าอยากได้ลูกสาวยายแมวมาเป็นเมียแต่ไม่อยากได้ยายแมวมาเป็นแม่ยายเหมือนต้องการว่าวปักเป้าแต่รังเกียจหางก็ว่าวปักเป้าไม่ผูกหางจะลอยลมได้อย่างไรความเป็นเมียของลูกสาวยายแมวและความเป็นแม่ยายของยายแมวนั้นเป็นของติดกันไปแยกไม่ออกที่สุดจะเสกให้ยายแมวเป็นแมวไปเสียจริงๆแกก็ยังเป็นแม่ยายอยู่นั่นเองถ้าเสกให้ยายแมวเป็นแมวได้จะเป็นประโยชน์แก่โลกหนักหนาและคงเป็นประโยชน์แก่ข้าด้วยส่วนเจ้านั้นก็พูดจวนจะเช่นยายแมวอยู่แล้วถ้าไม่ชอบพูดก็ไปลอนดอนนิสกันเถอะแร็กเก็ตและเสื้อกางเกงของข้าคอยอยู่ในรถแล้วเจ้าต้องรีบแต่งตัวจึงจะไปแย่งคอที่คลับได้ตอนนั้นมาอีกหลายวันเขาก็ไม่ได้พบกับตะเป็ดอีกครั้นถึงวันอาทิตย์เขาคิดจะเล่นลอนเทนนิสแล้วก็นัดคนอื่นเอาไว้สองคนแล้วยังขาดอยู่อีกคนหนึ่งก็เลยเขียนหนังสือให้เด็กไปบอกตาเป็ดให้ไปรวมให้ครบสำรับไม่ช้าเด็กก็กลับมาบอกว่าตาเป็ดไปไม่ได้แล้วส่งหนังสือที่ตาเป็ดให้เด็กถือกลับมาเขาฉีกหนังสือนั้นออกอ่านก็ได้ความว่าเกิดความใหญ่ข้าสิ้นสติแล้วเจ้าได้รับหนังสือนี้ต้องรีบมาทันทีถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าข้าคงจะเอาตัวไม่รอดเป็นแน่พอทราบดังนั้นเขาก็สั่งให้เรียกรถแล้วก็รีบแต่งตัวแต่เมื่อนึกเดาหาเรื่องที่ทำให้ตะเป็ดเดือดร้อนถึงเพียงนั้นก็เดาไม่ถูกนึกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยายแมวหรือลูกสาวยายแมวแต่ก็เดาไม่ถูกว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรที่จะทำให้ตะเป็ดซึ่งไม่ใช่คนสิ้นสติง่ายถึงกับสิ้นสติครั้นไปถึงบ้านตะเป็ดพอดีเห็นหน้าก็รู้ได้ว่าเกิดเหตุใหญ่เพราะสีหน้าตะเป็ดเหมือนคนรับใช้ที่ทำขวดแก้วจรนัยแตกบาดมือต่อหน้านายสีหน้าซีดเพราะเจ็บมือนั้นก็อย่างหนึ่งกลัวนายจะตบหน้าอีกก็อย่างหนึ่งพอเจอหน้ากันตะเป็ดก็ถามว่าเจ้าได้รับจดหมายของข้าหรือเปล่าได้รับแล้วแล้วที่มานี่ก็เพราะว่าคำอ้อนวอนในจดหมายนั่นแหละเพราะว่าข้าเนี่ยนึกไม่ออกว่ามันเกิดเหตุอะไรใหญ่โตถึงขั้นที่เจ้าเนี่ยจะเอาตัวไม่รอดในเวลาที่พูดนั้นตะเป็ดก็ดูนิ่งๆแล้วก็จ้องหน้าเขาอย่างร้อนใจยกมือลูบคางไปมาแล้วก็ย่องไปมองดูที่ประตูราวกับสงสัยว่าจะมีคนแอบฟังเมื่อเห็นว่าไม่มีใครก็ค่อยๆปิดประตูประหนึ่งว่ากลัวใครจะมาได้ยินแล้วก็กลับมายืนจ้องหน้าเขาอยู่สักครู่หนึ่งจึงถามว่าเจ้าทราบข่าวแล้วหรือยังเจ้าหมายถึงข่าวไหนข่าวที่แทรกกันอยู่ในเวลานี้เหรอก็ได้ยินแต่ข่าวศพที่ยัดหีบกระป๋องถ่วงในแม่น้ำข้าหวังใจว่าเจ้าคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นประการใดนะตะเป็ดถอนใจใหญ่นิ่งจ้องดูหน้าเขาอยู่อีกครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงจะยังไม่รู้ข้านึกว่าเจ้ารู้เพราะคนคงรู้กันมากและคงจะมีข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วแต่ข้าไม่กล้าอ่านกองตำรวจพระนครบาลก็คงรู้และข้านึกว่าเขาคงจะสะกดรอยดูกิริยาอาการจะจับตัวข้าอยู่จะไปบอกถึงเจ้าทางโทรศัพท์ก็ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวคนอื่นได้ยินเวลานี้ข้าสิ้นสติไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยนะว่าเรื่องของเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับศพที่มีผู้เอาลงไปถ่วงแม่น้ำหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวเหตุใดจึงเป็นการใหญ่ถึงเพียงนี้เล่าเปล่า
ไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ก็ออกจะคล้ายๆกันเวลานี้ยังไม่ร้ายถึงปานนั้นเจ้าช่วยข้าบ้างได้ไหมเป็ดบ้าเอ้ยข้ายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยเจ้าถามราวกับว่าข้ารู้เรื่องตลอดใครๆก็รู้กันหมดแล้วเจ้าต้องหาทางแก้ไขให้ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะต้องลงนรกดิ่งทีเดียวถ้าเจ้าไม่บอกว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรมัวแต่พูดซ้ำๆซักๆอย่างคนบ้าอยู่อย่างนี้ก็คงได้ดิ่งไปนรกเป็นแน่และข้าขอให้พรให้เจ้าเป็นเช่นนั้นอย่าพูดเป็นเล่นไปนะเจ้ายังไม่รู้จริงๆหรอว่าเดี๋ยวเนี้ยยายแมวหายไปเอ้าก็ดีแล้วนี่จะไปมัวเสียดายแกทำไมข้าก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้ายิ่งเสกยายแมวให้เป็นแมวไปเสียได้จะเป็นการดีข้านึกมาแต่แรกว่าเจ้าคงจะรู้แล้วรู้ว่าอะไรข้าเห็นว่าถ้ายายแมวหายไปเองหายไปเองจะได้ไม่ต้องเสกให้เป็นแมวให้ลำบากก็จะได้เป็นการดียิ่งขึ้นนี่อย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ดีขอเสียทีเถอะถ้าเจ้าเสียดายยายแมวที่หายไปข้าก็ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะข้าเคยนึกว่าเจ้าอยากให้ไม่มียายแมวเป็นสตรีเท่าที่มาทำความรำคาญให้เจ้าในเรื่องกินเบียร์วันพระและเรื่องไพ่เป็นเครื่องมือของเจ้าผู้ครองนรกอีกทั้งเป็นเครื่องให้รังเกียจลูกสาวของแกด้วยอย่านะขอทีเถอะเจ้าไม่เข้าใจข้าเชิญเจ้ามาเนี่ยก็เพราะอยากอธิบายให้เข้าใจเจ้ายังไม่รู้เรื่องหรอกเหรอก็ข้าบอกเป็นแสนครั้งแล้วว่าไม่รู้ทำไมเจ้ามาถามให้ต้องตอบเป็นแสนกับหนึ่งครั้งเล่าจากนั้นตะเป็ดก็นั่งทอดตัวลงบนเก้าอี้ชักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อจนเกือบจะบิดได้แล้วก็เล่าว่าเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะกับเรื่องราวของตาเป็ดและยายแมวซึ่งดูเหมือนว่าตาเป็ดได้ไปทำเรื่องราวบางอย่างเอาไว้และดูท่าว่าจะเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหญ่นั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับยายแมวซึ่งตาเป็ดบอกว่าตอนนี้ยายแมวได้หายไปทำไมตาเป็ดถึงได้ดูมีท่าทีร้อนรนกลุ้มใจเหมือนกับหวาดกลัวเหมือนกับกังวลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับยายแมวติดตามเรื่องราวของตะเป็ดกับยายแมวนิทานของนมส.ได้ในตอนต่อไปกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนต่อไปก็น่าจะเป็นตอนจบละค่ะของเรื่องตะเป็ดกับยายแมวรับรองนะคะว่าจะเป็นตอนจบที่คุณนึกไม่ถึงแน่นอนเลยหลังจากที่อึ้งกันมานานอึ้งกันว่าเอ๊ะทำไมตะเป็ดถึงได้มีท่าทีเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างบางอย่างนั้นมันคืออะไรต้องติดตามกันค่ะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง